ดับเบิลเอ็กซ์เนาะกับตัวเบต้ากูแคนเนี่ยแตกต่างกันยังไงเอาในฐานะคนที่คร่ำบอดแล้วก็กินสารสกัดแทบจะแบบหลายชนิดแต่ว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะทุกคนเพราะนี้จะไม่ค่อยคือแทบจะไม่ได้กินอาหารเสริมที่เป็นสังเคราะห์อาจจะเล่าให้ฟังว่าตัวของดับเบิลเอ็กซ์อ่ะพูดตรงไปตรงมาเลยนะคะเมื่อก่อนนั้นอ่ะคนที่มาขายให้เนนะทุกคนเลยนะคะที่ขายของอันนี้ใครขายของอยู่ฟังเอาไว้นะเนจะบอกให้ความผิดพลาดของคนที่ขายอาหารเสริมคือเขาไม่ได้กินอาหารเสริมนั้นแล้วเขาอ่ะก็จะพูดตามสเต็ปอะค่ะพูดตามสเต็ปแต่เขาไม่ได้พูดตามความจริงอะซึ่งตัวเนี้ยเป็นคนที่จะไม่ทำแบบนั้นนะแต่เนจะพูดตามความจริงก็คือว่าเมื่อเนใช้แล้วมันเป็นยังไงเนก็จะพูดตามนั้นซึ่งจะบอกให้ว่าตัวดับเบิลเอ็กซ์นะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไฟโตนิวเทียนเนาะซึ่งมันสกัดมาจากเขาเรียกว่าพฤกษเคมีมันมีตัวหลายตัวอย่างเช่นจากสารสกัดจากใบกะเพราซึ่งในจริงๆแล้วในแพ้ใบกะเพรากินเยอะมากไม่ได้แต่ว่าฝรั่งเวลาเขาสกัดมามันก็เข้มข้นเนาะอีกแบรนด์นึงสารสกัดจากฮอสสระดิษซึ่งฮอสสระดิษเนี่ยคือเขาเรียกว่าพ่อของกระเทียมอะค่ะคนที่กินกระเทียมเยอะๆไม่ได้แล้วไปกินอันนั้นอะเพื่อนๆนึกภาพสิมันจะปวดหัวมากเลยแล้วมันก็มีสารอีกอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมันดีนะมันดีกับคนที่เป็นกลุ่มแบบถ้าสมมุติเขากินแล้วถูกโรคกันอะไม่มีปัญหานะคะไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะแต่คนที่มีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดมีปัญหาเรื่องความดันมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเนี้ยเวลากินมันจะเกิดภาวะความดันที่สูงขึ้นซึ่งเนี่ยตอนที่กินไปตอนนั้นเนาะมันดีมากคือมันขับถ่ายอะไรทุกอย่างออกหมดจากร่างกายหมดเลยแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลอะเพราะว่าความดันขึ้นสูงตัวเนี้ยมันก็จึงทำให้เนี่ยพยายามที่จะกินหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่หายจากจุดนี้สักทีเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารเสริมตัวเนี้ยแล้วพอกินไม่ได้เนี่ยก็โยนให้คุณอาก็จึงเป็นคนที่กินอาหารเสริมทุกอย่างที่เนะแพ้เนาะคุณอาก็เลยหล่อมาจนถึงทุกวันนี้ทุกอย่างที่เนะกินแล้วก็โยนไปให้คุณอาแต่คุณอากินแล้วคุณอาไม่เป็นอะไรเลยนั่นแปลว่าของเขาไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันรับได้หรือรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอะไรเราต้องรู้ร่างกายเราให้มากที่สุดเพื่อนๆและเราต้องรู้ว่าสารอาหารนั้นที่กินน่ะเขาอยู่ในบริบทไหนเนาะซึ่งตัวดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยเป็นทั้งบริบทที่ช่วยกำจัดพิษด้วยค่ะอยู่ในกลุ่มดีท็อกซ์ด้วยแล้วก็อยู่กลุ่มที่แบบว่าเหมือนกับช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอแบบนี้เนาะแต่เพียงแต่ว่ามันจะถูกกับใครหรือไม่ถูกกับใครเราก็ต้องเลือกมีหลายคนที่กินดีรุ่นพี่เนคเขาก็กินดีนะคะแต่เนคกินแล้วเนครู้สึกว่าแล้วมาพูดถึงเรื่องนอกต่างกับเบต้ากูแคนยังไงซึ่งตัวดับเบิลเอ็กซ์อ่ะการกินก็เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต้านทานนะคะเรากินสารอาหารทุกชนิดอ่ะเพื่อทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงกันทั้งนั้นแหละแต่ทีเนี้ยตัวเบต้ากูแคนที่ต่างจากดับเบิลเอ็กซ์ก็คือว่าเขาจะไม่มีอารมณ์ในการไปเป็นความดันโลหิตสูงไม่มีอารมณ์สำหรับคนที่แพ้คนที่ร่างกายอ่อนแอคนที่เป็นความดันคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นลูกเล็กเด็กแดงกินได้หมดอันนี้คือความแตกต่างที่เบต้ากูแคนต่างจากดับเบิลเอ็กซ์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเด็ก3ขวบก็กินได้คนแก่ผู้เฒ่าผู้หมดแรงผู้มีความดันโลหิตสูงคนที่เป็น SLE ซึ่ง SLE เนี่ยไม่ได้ว่ากินอาหารเสริมได้ทุกชนิดนะภูมิเพี้ยนเนี่ยนะคะวิตามินหรืออาหารเสริมบางชนิดยิ่งไปเพิ่มความเพี้ยนให้กับคนเป็นภูมิเพี้ยนอันนี้ต้องเข้าใจนะคะแต่เบต้ากูแคนเนี่ยไม่จัดอยู่ในการไปทำให้ภูมิเพี้ยนมากขึ้นเพราะเบต้ากูแคนไม่ใช่วิตามินไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นสารอาหารที่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับเรากินเข้าไปทุกวันอ่ะเพียงแต่เขาเอาไปอยู่ในรูปของแคปซูลให้กินง่ายขึ้นและให้ได้ปริมาณที่เพียงพอเพราะว่าร่างกายเราจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารอย่างน้อยนะสารเบต้ากูแคนตัวเนี้ย600ถึง 1,000 มิลลิกรัมซึ่งความต่างของเบต้ากูแคนกับดับเบิลเอ็กซ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าในผับเมดเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยอยู่ว่าสารเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะมีรหัสถ้าเป็นโครงสร้าง 1316D นะคะเขาจะเป็นเหมือนลูกกุญแจที่ไขรหัสเข้าไปสื่อสารกับยีนที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวได้ในเม็ดเลือดขาวเขาจะมีปุ่มรีเซปเตอร์ค่ะ
ซึ่งตัวเบต้าโกแคนโครงสร้าง 1316D จะมีตรงเนี้ยแล้วพอสื่อสารปั๊บมันดีตรงที่ว่าโดยปกติมนุษย์เราอะสมมติว่าไปติดเชื้ออะไรมาก็ตามนะคะร่างกายเนี่ยจะต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะจัดการเชื้อเนี่ย 7-14 วันนะเพื่อนๆถ้าคนแข็งแรงไม่เป็นไรนะที่เขาบอกเชื้อไม่แสดงเนี่ยคนแข็งแรงไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะสร้างแอนติบอดีได้แต่คนที่บกพร่องคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคหลอดเลือดที่ว่าเสียชีวิตเนี่ยพอเขาปล่อยให้ร่างกายเนี่ยสร้างกระบวนการที่เป็นแอนติบอดีเนาะแต่การที่จะสร้างกระบวนการเนี้ยร่างกายจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องเกิดจะต้องสร้างสารอักเสบขึ้นมาด้วยเพื่อนๆแล้วเวลาสร้างสารอักเสบนะตัวเนี้ยมันก็จึงเขาเรียกว่าภาวะที่เกิดลิ่มเลือดอะทุกคนแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอะทานเบต้ากูแคนมันต่างกันยังไงเวลาเราใช้เบต้ากูแคนนะคะเซลล์แมคโครฟาจเขาจะพุ่งตรงไปที่เซลล์แมคโครฟาจนะสารอาหารตัวเนี้ยเซลล์แมคโครฟาจเนี่ยเปรียบเสมือนเซลล์ด่านหน้าค่ะด่านลาดตระเวนเนาะเวลาที่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาปั๊บไม่ต้องรอกองบัญชาการข้างบนของร่างกายแล้วค่ะเขาจัดการของเขาก่อนเลยค่ะพอจัดการก่อนคนที่มีความบกพร่องมันก็ไม่ต้องมาสร้างสารอักเสบอะเพื่อนๆ เพราะว่าเบต้ากูแคนเขาเรียกอัดฉีดให้กับเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าแมคโครฟาจที่เป็นทหารด่านหน้าเนี่ยจัดการกับผู้ร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ